ปิดชีวิตของครูฤทธิ์จากเด็กรับจ้างค่าแรง500บาทสู่ดาราหน้าใหม่ค่ะขึ้นแท่นเป็นหนุ่มขวัญใจสาวๆอีกหลายค่ะสำหรับลูกครึ่งยิ้มหวานอย่างแดนนี่สรพลลูเซียโนลูกครึ่งไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ที่รัวภาษาอีสานจนไฟลุกในบทบาทครูฤทธิ์แห่งหมู่บ้านน้องผักกระแยงค่ะแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะความน่ารักความสดใสที่เราเห็นผ่านหน้าจอหนุ่มแดนนี่เนี่ยต้องต่อสู้กับอุปสรรคมาไม่น้อยเจ้าตัวเปิดใจให้สัมภาษณ์กับเส้นทางชีวิตจะต้องสู้เกิดมา9วันก็กำพร้าสิ่งที่ทุกคนรู้กันอยู่ดีก็คือแดนนี่เป็นลูกครึ่งไทยสวิตซึ่งแม่เป็นคนไทยแต่หลังจากแม่คลอดได้เพียง9วันพ่อกับแม่ก็แยกทางกันแดนนี่จึงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อเลยหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันไปทางด้านของแม่แดนนี่ก็เอาแดนนี่มาฝากไว้กับครอบครัวปัจจุบันในช่วงแรกแม่ก็ส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แต่ช่วงหลังก็หายไปทำให้แดนนี่กลายเป็นสมาชิกครอบครัวปัจจุบันนี้โดยปริยายโดยตอนอายุ12ปีแดนนี่ตัดสินใจหารายได้เพื่อหารายได้ในการแบ่งเบาภาระที่บ้านโดยงานแรกที่ทำก็คือการรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟของโต๊ะจีนรายได้500บาทซึ่งแดนนี่เผยว่าการเป็นเด็กโต๊ะจีนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเคยมีบางครั้งจะต้องเริ่มงานตั้งแต่ตี5จนกว่าจะเสร็จคือ6โมงเช้าของอีกวันนู่นและงานรับจ้างโต๊ะจีนเนี่ยมันไม่ใช่งานเดียวที่หนุ่มแดนนี่ทำต่อมาเจ้าตัวก็เป็นเด็กเสิร์ฟของโรงแรมรวมไปถึงพนักงานของร้านสะดวกซื้อชื่อดังอีกด้วยพูดภาษาอีสานเก่งแต่ไม่ใช่คนอีสานจากที่หลายคนได้เห็นในสื่อทีวีหรือแม้แต่สื่อโซเชียลของหนุ่มแดนนี่คงคุ้นหน้ากับความสดใสและการพูดภาษาอีสานที่รัวแบบไฟแลบจนคิดว่าต้องเป็นลูกครึ่งอีสานหรือมีญาติเป็นคนอีสานแน่นอนแต่ความจริงแล้วหนุ่มแดนนี่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอีสานโดยสายเลือดเลยที่สามารถพูดภาษาอีสานได้ก็เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนอีสานและเกิดความชอบทั้งภาษาอาหารและวัฒนธรรมให้แดนนี่เลือกที่จะเรียนรู้และขยันพูดอีสานจนกลายเป็นคาแรคเตอร์ฝรั่งพูดอีสานไปเลยซึ่งแดนนี่เผยว่าเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนไทยแท้ที่หน้าฝรั่งแค่นั้นเองเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่ได้คุกคีหรือรู้จักอะไรกับคุณพ่อแท้ๆทำให้เขาไม่ได้ซึมซับอะไรเลยนอกจากการมีหน้าตาที่ฝรั่งเหมือนพ่อก็แค่นั้นเองละค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนนี้จะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ